สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพกร่มรอเลยฝนถล่ม40จวน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน40จังหวัดยังหนักฝนถล่มร้อยละ70ของพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าหลากวันที่5ตุลาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้โดยมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสถิติดีกว่า5นัดหลังนักตบลูกยางสาวไทยดวลเยอรมันเผยตารางคะแนนหลังจบนัดแรกสถิติดีกว่า5นัดหลังนักตบลูกยางสาวไทยดวลเยอรมันเผยตารางคะแนนกลุ่ม A หลังจบนัดแรกเซอร์เบียสหรัฐอเมริการั้งหัวตัวรางหลังพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติแคนาดาไป 3-1 เซตนักตบลูกยางสาวไทยรั้งอันดับที่5ของกลุ่ม A วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022รอบ2โดยโปรแกรมนัดต่อไปพบกับทีมชาติเยอรมันในวันนี้วันที่5ตุลาคมเวลา20นาฬิกาขณะที่ทีมชาติเยอรมันลงสนามนัดแรกพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติตุรกี 3-0 เซตรั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่มสำหรับการพบกันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเยอรมันพบกันครั้งสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีผลปรากฏว่านักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ 3-1 เซตโดยสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมมีดังนี้วันที่12มิถุนายน2559ทีมชาติไทยชนะทีมชาติเยอรมัน 3-1 เซตวันที่8กรกฎาคม2560ทีมชาติไทยแพ้เยอรมัน 3-1 เซตวันที่20พฤษภาคม2561ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเยอรมัน 2-3 วันที่21พฤษภาคม2562ทีมชาติไทยชนะทีมชาติเยอรมัน 3-0 เซตวันที่12มิถุนายน2564ทีมชาติไทยชนะทีมชาติเยอรมัน 3-1 เซตขณะที่อันดับตารางคะแนนของกลุ่ม A หลังจบนัดแรกปรากฏว่าอันดับ1ทีมชาติเซอร์เบียอันดับ2ทีมชาติสหรัฐอเมริกาอันดับ3ทีมชาติตุรกีอันดับ4ทีมชาติแคนาดาอันดับ5ทีมชาติไทยอันดับ6ทีมชาติโดมินิกันอันดับ7ทีมชาติโปแลนด์อันดับ8ทีมชาติเยอรมันThank you.